ยิ้มกันหรือยังจ๊ะยิ้มแล้วครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะทั่วโลกครับวันนี้วันที่156ครับนับจากวันออกพรรษาครับเหลืออีก141วันครับก็จะเข้าพรรษากันอีกแล้วเราผ่านวันปีใหม่มาได้กี่วันจ๊ะ69วันครับใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างสาธุเราเกิดมาทำไมจ๊ะทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับพระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ภายในตัวของเราครับเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับด้วยวิธีการทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะคนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับคนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะทำได้ครับถ้าได้ทำทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำครับจ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำกันให้ได้อย่างด่วนจีก็เลยนะจ๊ะโดยเฉพาะนักเรียนใหม่ก็จะต้องศึกษาไว้เพื่อการดำเนินชีวิตจะได้ไม่ผิดพลาดละความผิดพลาดเป็นอันตรายยังจะมีอบายทุกขติวินิบาตนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานรองรับอยู่เราจึงยังเป็นจะต้องศึกษาไว้เราจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องถูกวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์กันนะจ๊ะครับวันนี้หลวงพ่อก็ทำกฐินรายวันปี2550เพิ่มขึ้นอีก2กองสาธุกองที่134บูชาธรรมโดยพระอาจารย์เจ้าหน้าที่และผู้นำบุญลูกพระธรรมแก้วพระธรรมภาคตะวันออกทุกท่านสาธุกองที่135บูชาธรรมโดยพระอาจารย์เจ้าธีรพุนนำบุญลูกพระธรรมภาคนครหลวงหนึ่งทุกท่านสาธุขออนุโมทนาสาธุการให้รวยเร็วรวยแรงรวยลวดรวยล้นฟ้ารวยทุกวันรวยไม่อั้นและสัจจันทบันหันแหลกนะลูกนะสาธุให้ด้วยบุญรวยบารมีเข้าถึงพระธรรมกายกันทุกๆคนนะจ๊ะสาธุขอแบ่งบุญนี้กับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆคนจ้ะสาธุมากองที่135แล้ววันนี้ก็อยู่ฟังธรรมจากพระอาจารย์พระมหาเสถียรสุวรรณทิโตปริญธรรม9ประโยคกันนะจ๊ะในวันนี้ก็จะไม่พูดอะไรเยอะเพื่อจะได้มีเวลาได้ฟังธรรมกันก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องบุญกันนะจ๊ะครับบุญพิเศษสำหรับลูกผู้มีบุญทุกๆคนเพื่อเตรียมงานนะจ๊ะวันคุ้มครองโลก22เมษายนพุทธศักราช2550ซึ่งจะมีพิธีหล่อพระธรรมกายแล้วก็กรองรับคณะสงฆ์ 20,000 วัดจำนวนหลายหมื่นรูปครับแล้วก็มีพระผู้ติดตามด้วยนะจ๊ะอย่างน้อยก็ประมาณ 4-5 หมื่นรูปครับเพื่อจะได้ถวายมหาสังฆทานมีทั้งภัตตาหารและกทัยธรรมกันนะจ๊ะตามหลักวิชาที่เราได้ศึกษากันไว้ก็จะมีบุญจะเกิดขึ้นอยู่3การคือก่อนทำกำลังทำแล้วก็ภายหลังจากทำแล้วบุญที่ทำ3การนี้ถ้าเรามีปิติยินดีทั้ง3การเมื่อสมบัติเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นต้น
ก็จะเกิดสามวัยตั้งแต่ปฐมวัยตั้งแต่เกิดเลยมัชฌิมวัยแล้วก็ปัจฉิมวัยกระทั่งหมดอายุขัยเลยได้จ้าตั้งแต่เกิดกระทั่งตายนี่แหละบุญจะส่งผลตลอดนั่นคือหลักวิชาวันนี้ก็จะมาแจ้งให้ลูกผู้มีบุญทุกๆคนได้รับทราบว่าเราจะมีบุญในช่วงนี้ก่อน22มิถุนายนนี่ก็เป็นบุญก่อนงานวันจริงนะจ๊ะครับซึ่งก็อยากให้ลูกผู้มีบุญทุกคนได้มีส่วนแห่งบุญตรงนี้คือตั้งแต่วันจันทร์ที่19วันนี้วันที่เท่าไหร่จ๊ะ11ครับ11นะจ๊ะจันทร์ที่19ก็คือจันทร์หน้าครับไม่ใช่จันทร์ที่จะถึงนี้นะจ๊ะครับจันทร์ที่19ถึงเสาร์ที่24มีนาคมเสาร์ปลายเดือนนี้ครับเวลา 12.30 นเที่ยงครึ่งถึง 18.00 น6โมงเย็นครับก็จะมีบุญพิเศษคือแพ็คอุปกรณ์การฉันซึ่งก็จะมีช้อนมีทิชชู่ที่จะถวายพุทธบุตร 20,000 กว่าวัด 4-50,000 รูปสถานที่ก็หอฉันคุณยายอาจารย์นะจ๊ะครับในช่วงนี้19จันทร์ที่19ถึงเสาร์ที่24มีนาคม 12.30 น.ถึง18ใครสะดวกก็มารับบุญกันส่วนรายละเอียดในหัวหน้าชั้นก็จะแจ้งทุกวันเลยครับในตอนก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาพักค่ำนะจ๊ะแล้วก็มีวันจันทร์ที่26มีนาคมถึงวันเสาร์ที่14เมษายนเวลาเดิมเที่ยงครึ่งถึง6โมงเย็นบุญพิเศษก็จะมีพับแล้วก็บรรจุผ้าไตรใส่ถุงครับที่หอฉันคุณยายอาจารย์เหมือนกันเดี๋ยวใครเคยมารับบุญแพ็คอุปกรณ์การฉันมีช้อนทิชชู่ของเจ้าใครสาธุแล้วพับแล้วบรรจุผ้าไตรใส่ถุงล่ะสาธุพับผ้าไตรบรรจุผ้าไตรใส่ถุงแม้เราไม่ได้ห่มกลองผ้ากาสาพัดแต่ได้สัมผัสครับโอ้แค่สัมผัสธงชัยของพระอรหันต์นี่กระแสทานแห่งบุญก็มาเกิดแล้วสาธุเรามีเชื้อสายพระอรหันต์กันแล้วนะนี่แค่สัมผัสครับแล้วก็อาทิตย์ต้นเดือนที่1เมษายนเวลา 16.30 นถึง 18.00 น4โมงเย็น4โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะจ๊ะจะมีบุญพิเศษนี่เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือน1เมษายนอาทิตย์ต้นเดือนหน้าทำความสะอาดพื้นวิหารคดทั้ง4ทิศสถานที่คือวิหารคดใครเคยมารับบุญทำความสะอาดบ้างจ๊ะสาธุจันทร์ที่2ถึงเสาร์ที่7เมษายนจะมีบุญพิเศษคือแพ็กยานี่แพ็กยาครับสถานที่กสภาธรรมกายสากลในบริเวณช้างข้างบ้านใหญ่ทางด้านนี้นะจ๊ะทางงานหลายหัวนักเนี่ยครับแพ็กยาเพื่อความมีสุขภาพแข็งแรงเราต้องให้ความแข็งแรงกับตัวเราครับใครอยากได้ความแข็งแรงบ้างจ๊ะเราก็ต้องมาให้ความแข็งแรงกับเราครับด้วยการมาเอาบุญก่อนครับให้กับท่านก่อนใครเคยแพ็กยาบ้างถวายพระนะแพ็กยาถวายพระสาธุแข็งแรงสถานเดียวสาธุ
ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เลยสาธุยังมากที่รับประทานยาเพื่อให้กำลังใจหมอกับพยาบาลไหนๆให้มาแล้วก็เอ้าเป็นกำลังใจกับหมอและพยาบาลเนาะเราแข็งแรงแล้วเนี่ยครับอาทิตย์ที่8เมษายนเวลาเดิม 16.30 นภาคบ่ายนะ 4 โมงครึ่งถึง 6 โมงเย็นย้ายสเตตพระจากสภาไปวิหารคดโอ้โหแข็งแรงแข็งแรงโอ้แข็งแรงแข็งแรงใครเคยรับบุญพิเศษนี้มึงจ๊ะสาธุเราจะไปให้ท่านนั่งกับพื้นนี่หาขวดไม่ไม่ครับท่านต้องนั่งสูงกว่าเราครับแปลว่าเราให้ความเคารพในพระรัตนตรัยครับเราก็จะได้รับความเคารพตอบคือลูกหลานบริวารของเราลูกน้องที่ทำงานของเราจะอยู่ในโอวาทเราเชื่อฟังเราครับเราไปที่ไหนเราก็จะได้รับเกียรติอันสูงส่งทีเดียวนี่ศุกร์ที่13ถึงเสาร์ที่14เมษายนเวลาบ่ายโมงถึง6โมงเย็นครับทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ของพระฉันและรับรองคณะสงฆ์ที่วิหารคดนะจ๊ะเราไปตรงนู้นเลยครับที่วิหารคดเลยมหารัตนวิหารคดใครเคยรับบุญทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้พระฉันแล้วรับรองคณะสงฆ์มั้งจ๊ะสาธุนี่หลวงพ่อไม่กล้าเอามือลงนี่เพราะว่าจะต้องอนุโมทนาอยู่เรื่อยๆเตรียมพร้อมเสมอก็แล้วเพราะไม่มีโอกาสได้ไปทำกับเขาอ่ะก็ต้องคอยรับบุญนี่ก็แล้วได้อนุโมทนาอนุโมทนาบุญครับทำเถอะนะลูกนะทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้โอ้เราไปที่ไหนจะเจอแต่ที่รื่นลมสบายตาพาสบายใจนะจ๊ะนั่งตรงไหนก็สะอาดสะอาดนั่งนอนยืนเดินในสถานที่สะอาดตลอดและนี่เพื่อการรับรองคณะสงฆ์หนึ่งรับรองบุคคลที่ควรบูชาเราก็จะได้รับการรับรองอย่างสมเกียรติในทุกสถานที่ที่เราไปแล้วจะเห็นที่สิ่งที่น่าเรื่นลมสบายตาพาสบายใจมันไม่ลกหูลกตาแล้วอยากดูของลกลูกของสบายสบายของเรื่นลมใช่ไหมจ๊ะสบายตาพาสบายใจเราจะไม่มีโอกาสพูดคำนี้เลยอาจจะเหมือนกับไม่มีคำนี้ในพจนานุกรมเลยว่าลกลุงลังนะจ๊ะมีแต่ว่าเรียบร้อยราบรื่นอะไรรื่นลมอย่างเงี้ยดีไหมจ๊ะดีครับถึงไหนแล้วเมาเพลินอาทิตย์ที่15ใช่ไหมจ๊ะครับเมื่อกี้พูดแล้วยังอาทิตย์ที่15เมษายนยังครับเวลาเดิมบ่าย4โมงครึ่งบ่าย4โมงครึ่งถึง6โมงเย็นทำความสะอาดลานธรรมกันนี้ลานธรรมด้านทิศใต้ครับใครเคยมาทำความสะอาดที่ลานธรรมบ้างจ๊ะสาธุลานธรรมนะจ๊ะไม่ใช่ในมหารัตนวิหารคดนะตรงลานธรรมครับกลางแจ้งเลยกลางแจ้งอย่าลืมทาซันบล็อกอะไรให้ดีและเตรียมหมวกอะไรคือเราไม่พร้อมที่จะรับความสว่างแล้วก็เตรียมเอาไว้ครับถ้าไปทางทาสันบอกนี่ใช้5หลึงนะ5หลึง5หลึงตึงทั้งชาติก็แล้วแสงกระทบมากระเด้งไปเลยนี่จันทร์ที่16ถึงพุธที่18เมษายนเวลาบ่ายโมงถึง6โมงเย็นเรามารับบุญทำความสะอาดสเตตพระรับไทยธรรมที่วิหารคดคือเราเคลื่อนย้ายสเตตมาแล้วครับพอมาถึงจันทร์ที่16ถึงพุธที่18นี้มาทำความสะอาดสเตตเพราะเราทิ้งไว้ตั้งหลายวันเนี่ยครับเราย้ายมาเมื่อวันที่อาทิตย์ที่8เมษายนครับอันจันทร์อีกอาทิตย์นึง
ต่อมาแต่เป็นวันจันทร์นะจ๊ะ16ถึงพุธที่18เมษายนมันก็มีฝุ่นฝืนมาจับแล้วก็ไปทำความสะอาดอีกสเตจพระรับไตรธรรมใครเคยทำความสะอาดสเตจพระรับไตรธรรมบ้างจ๊ะสาธุที่วิหารโคตรนะจ๊ะวันพฤหัสบดีที่19ถึงศุกร์ที่20เมษายนเวลาบ่ายโมงถึง6โมงเย็นจัดเตรียมไตรธรรมและปูอาสนะที่สเตจสถานที่ติกวิหารโคตรคือเราจะต้องเตรียมไตรธรรมก่อนลงหน้าวันงาน 2-3 วันครับไตรธรรมเนี่ยที่เราแพ็คไว้อย่างดีแล้วเนื่องจากตั้ง 20,000 วัดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาบุญกี่วัด เตรียมให้ดีทีเดียวนะจ๊ะครับวางวัดหนึ่งนี่ไตรธรรมแล้วก็ปูอาสนะครับทีนึงก็สาธุไปทีไปเรื่อยๆๆนี่นี่สาธุเดียวแล้วก็เดี๋ยวก็สาธุหมู่ครับนะจ๊ะเหมาหมดเลยครับแล้วนึกว่าเราทำปูเตรียมไตรธรรมทิ้ง 20,000 วัดเลยแต่เอาทีละอันทีละอันทีละครับใครเคยทำบ้างจ๊ะสาธุนี่จะเตรียมไตรธรรมโอ้โหวันนั้นถ้าใครได้มีโอกาสทำได้เยอะๆนี่นะจะปลื้มอ่ะคือจะมีโอกาสเห็นภาพรวมเราจะมีโอกาสนึกปลื้มใจเลยเหมือนกัลยาณมิตรอุบลเมื่อกี้เนี่ยครับโอ้ยท่านพลังพลูมันยังมีความสุขถ้าเมื่อกี้ขวบโลก70กว่าหน้ายังอละอ่อนอยู่เลยบอกนึกถึงบุญที่ทำผ่านมาตั้งแต่ปี2530ครับถึงปีนี้20ปีเนี่ยปลื้มไม่จบเลยครับนี่นะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นอย่างนั้นแหละจะเป็นแบบเดียวกับท่านนึกแล้วปลื้มชื่นใจศุกร์ที่20ถึงเสาร์21เมษายนโอ้ยตื่นเต้นเกือบถึงวันจริงแล้วเนี่ย เวลาบ่ายโมงถึง6โมงเย็นเนื่องจากเราเว้นมากี่วันเนี่ยเว้นมาคืนหนึ่งกลับ อาจจะมีฝุ่นแล้วก็มาปัดฝุ่นปูผ้าโต๊ะสำหรับพระฉันออกตรงนี้ที่ครับที่สำหรับที่พระจะมาฉันก็ละที่กับที่สเตจนะจ๊ะครับปัดฝุ่นปูผ้าโต๊ะแล้วก็นึกไปเรื่อยเอาทำความสะอาดต้อนรับพระท่านฉันตรงนี้เราจะได้อายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณฟรีๆเลยอายุยืนวรรณะผ่องใสสุขกายสุขใจกำลังกายกำลังใจและความฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบดีแล้วเราก็นึกเอาไปเรื่อยๆสิจ๊ะนึกจะใครขอให้เรารวยขอให้มีทรัพย์มีรูปสมบัติมีทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติอะไรกันแล้วแต่ละอธิษฐานเนาะอาทิตย์ที่22เราก็มาวันงานแต่อาทิตย์ที่29เมษายนเวลา 16.30 นถึง 18.00 นคือตั้งแต่วันงานปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ใช่ไหมจ๊ะ22เมษายนครับอีก1อาทิตย์นี่ใครย้ายสเตจพระไปก็ย้ายกลับมาย้ายกลับมาไว้ที่เดิมสาธุใครเคยย้ายไปย้ายมามั้งจ๊ะสาธุแปลว่าเราจะท่องอยู่2ภูมิ2ภพครับในมนุษยโลกย่าไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษสาธุจากดุสิตบุรีวงบุญพิเศษย่าลงมาในมนุษยโลกสาธุย่าไปย้ายมาเหมือนย่าสเตจอย่างนี้แหละสาธุโอ้ชื่นใจรวมแล้วนี่เราได้รับบุญพิเศษถึง34วันสาธุนี่นะจ๊ะถ้าสมมติเราทำทุกวันนะครับ34วันทีนี้เราต้องทำมาหากินเราจะทำไงดี34วันนี้เนี่ยเราก็จัดสรรเวลาว่าเราสะดวกช่วงไหนเวลาไหนครับแต่จริงๆแล้ว34วันนี้เรามาควรรับบุญทุกวันเนอะครับใช่ครับ มันจะปลื้มขนาดไหนเรานึกดูสิครับทำบุญตั้งเดือนเสร็จไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวเนี่ยครับมันเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตนะครับเนี่ยเหมือนกัลยาณมิตรอุบลเมื่อกี้เนี่ยครับเห็นไหมจ๊ะ
ท่านปลื้ม20ปีครับ20ปีเนี่ยปีหนึ่ง365วันคูณด้วย20ไม่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเห็นไหมจ๊ะตั้งเท่าไหร่เติมศูนย์7,000กว่า7,000กว่าวัน7,000กว่าวันครับ7,000กว่าวันท่านทำมาแล้วมายืนปลื้มเมื่อกี้นี้ครับ7,000กว่าวันกับ34วันอันไหนมากกว่ากัน7,000กว่าวันเออไหนใครทำบุญได้7,000กว่าวันบ้างจ๊ะมียกเงี้ยคือพูดก็จะยกเต็มที่แล้วก็มันหล่นมาหน่อยครับ 7,000 กว่าวันนี่เห็นมั้ยจ๊ะนี่ยกเงี้ย 7,000 34วันนี่มันกี่เปอร์เซ็นต์ของ 7,000 กว่าวันโหไม่ถึง 1% ไม่ถึงนี่34วันเนี่ยถ้าเราหาวิธีการครับเราก็จะพบวิธีการครับนะจ๊ะผู้แสวงหาเท่านั้นจึงจะค้นพบครับวิธีการที่เราจะทำไงได้บุญทั้ง34วันแล้วเราไปคิดที่34เวลานอนนะ34นี่ครับ34วันนี้เป็นที่อะไรนะจ๊ะ11ครับ11เราไปคิดนะคิด1อาทิตย์ครับนะจ๊ะ1อาทิตย์นี้เราจะทำไงนะที่จะมารับบุญได้34วันนี่แล้วก็ไปนั่งนึกคิดก่อนนอน34ตื่นก็34เอ๊เราจะทำไงครับเพราะว่ากว่าจะมีพุทธบุตรตั้งหลายหมื่นรูปเนี่ยให้เรามาทำบุญอย่างเงี้ยมันไม่ง่ายนะลูกนะไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยพระด้วยกันเองยังไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยเพราะทั้งคนธรรมดาไม่ต้องไปพูดถึงขนาดพระเองอยู่ในหมู่พระด้วยกันเนี่ยยังไม่มีโอกาสเห็นพระจำนวนมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นที่เป็นสาธุชนเนี่ยหมดสิทธิ์เห็นพระทีละเยอะๆเราอยู่ในยุคพระห่มพระเหลืองครับยังไม่ถึงยุคพระห้อยพระเหลืองห้อยหูเห็นไหมจ๊ะครับพระเหลืองน้อยห้อยหูแล้วได้ยินปู่ย่าตายายสมัยก่อนก็จะพูดกันมาเรื่อยๆพระท่านก็จะเทศเรื่อยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะได้เทศเท่าไหร่ครับกลัวว่าคำนี้จะหายไปครูเอาหลวงพ่อเท่าแล้วก็เลยเล่าให้ฟังตอนนี้เราอยู่ในยุคโฮมอาจจะยุคห้อยทำอย่างนั้นยังได้บุญเยอะยุคโฮมเยอะๆจะได้บุญขนาดไหนอันนี้เราลองนึกดูนะจ๊ะแล้วหลายๆหมื่นรูปอย่างเงี้ยแล้วก็มีพระผู้พิเศษอีกเยอะนะที่จะมาร่วมงานในวันนั้นเราไม่เคยรับอาราธนาใครเลยนี่ไปนิมนต์ท่านในป่าก็ไม่รับนะจ๊ะแต่หลายๆรูปในนั้นนี่แค่หลวงพ่อลำพึงเนี่ยมากราบอาราธนาทางอากาศมานะสาธุปีที่แล้วยังมาเลยบางรูปให้พรกับหลวงพ่อนะครับเข้าไปกราบตักท่านพอเงยหน้าโอ้โหยังกระเพชรพลอยติดเต็มหน้าเลยไปส่องกระจกเอ๊ะนี่เราไปเอามาแตะแต้มกันครับมันม็อบแมปม็อบแมปม็อบแมปมันก็ดีเหมือนกันนะครับนี่ไงเห็นไหมโอกาสดีๆอย่างนี้ไม่ใช่หาง่ายครับยุคนี้เป็นยุคขณะสมัยที่พุทธศาสนายังมีอยู่ในประเทศไทยยังเจริญอยู่มีพุทธบุตรยังเยอะแยะมีเป็นจำนวนมากทุกภูมิภาคทั่วโลกไม่มีพุทธบุตรครับมีจำนวนน้อยที่มีพุทธบุตรแต่ไม่มากครับมีจำนวนไม่มากที่มีพุทธบุตรมากเหมือนประเทศไทยในจำนวนประเทศที่มีพุทธบุตรมากเพียงไม่กี่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นครับ
เรามีบุญมาอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเพราะนั้นลองไปคิดดูหนึ่งอาทิตย์เนี่ยว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรจึงมารับบุญได้34วันเวลาหลวงพ่อถามนี่นะหลวงพ่อจะได้ปลื้มด้วยถ้าใครยกมือครับว่าเออใครมารับบุญครบ34วันบ้างพอยกมือปั๊บก็จะได้สาธุไม่จะได้มีส่วนแห่งบุญกับเขาบ้างครับนี่นะจ๊ะแล้วตัวเองก็ปลื้มด้วยและผู้อื่นก็ปลื้มด้วยครับอ่ะอย่างน้อยก็33วันหรือ33วันครึ่งก็ยังดีครับให้แค่นี้ขีดเส้นใต้เอา33วันครึ่งอย่างงี้ไงครับเดี๋ยวเจ้านายเขาเล่ๆดูนี่ครับอันนี้เห็นไหมจ๊ะครับนี่ถ้าเรารวยเองแล้วเราก็จะหมดปัญหาไปครับแต่เพราะเราเนี่ยให้โอกาสคนอื่นเขารวยแทนเราเนี่ยนี่เราก็เลยจำเป็นต้องอย่างนี้ครับเห็นไหมจ๊ะว่ารวยเองนี่ดีไหมดีครับนี่ไงมใครรวยก็ไม่เท่าเรารวยเห็นไหมจ๊ะเพราะเราจะได้โอกาสมารับบุญได้เต็มที่ทุกวันเลยครับมันหมดความจำเป็นเรื่องการทำมาหากินมีทรัพย์ที่จะหล่อเลี้ยงสังขารเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของเราและครอบครัวแล้วเรามีทรัพย์เหลือเฟือสำหรับการมาสร้างบารมีกับเวลาที่เหลือสำหรับให้โอกาสเรามาสร้างบารมีนี้เพราะฉะนั้น34วันนี่ลองไปคิดกันให้ดีนะจ๊ะว่าเออเราจะมารับบุญกันช่วงไหนเพราะบางวันเนี่ยก็ให้โอกาสถึง 6:00 น.เย็นครับ1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 11ช่วงเลยครับ11ช่วงเนี่ยแปลว่า34วันนี้ก็ให้โอกาสถึง 6:00 น.เย็นครับทุกวันเลยตอนนี้เราพอมองภาพออกแล้วใช่ไหมจ๊ะว่าครับเพราะตอนสุดท้ายเราจะปิดที่ 6:00 น.เย็นเนี่ยครับทุกวันเลยครับเนี่ยตั้งแต่จันทร์ที่19ถึงเสาร์24ก็ถึง 6:00 น.เย็นจันทร์26มีนาคมถึงเสาร์24ก็ 6:00 น.เย็นอีกครับอาทิตย์ต้นเดือนที่1เมษายนก็ถึง 6:00 น.เย็นอีกครับจันทร์ที่2ถึงเสาร์7เมษายนก็ถึง 6:00 น.เย็นอาทิตย์ที่8เมษายนก็ถึง 6:00 น.เย็นศุกร์13ถึงเสาร์14เมษายนก็ถึง 6:00 น.เย็นอาทิตย์ที่15เมษายนก็ถึง 6:00 น.เย็นจันทร์ที่16พุธที่ถึงพุธที่18เมษายนก็ถึง 6:00 น.เย็นพระสัปดาห์ที่19ถึงศุกร์20เมษายนก็ถึง 6:00 น.เย็นศุกร์20ถึงเสาร์21เมษายนก็ถึง 6:00 น.เย็นและอาทิตย์ที่29เมษายนก็ถึง 6:00 น.เย็นเห็นไหมจ๊ะแปลว่าเราหมดโอกาสที่จะปฏิเสธในการรับบุญนี้เพราะว่ามันมี 6:00 น.เย็นครับนี่ไงครับเรามาทำโอเวอร์ไทม์ที่นี่นี่ไงนี่มาบุญพิเศษถึง 6:00 น.เย็นครับแปลว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ทั้งสภานี่เลยสามารถจะยกมือได้ถึง34วันได้ทุกคนเลยทุกคนนั้นมีในแม่ขีด 6:00 น.เย็นแต่อย่ามาเฉียดฉิวก็แล้วกันที่พอมาสัมบัติเสร็จก็6โมงเย็นไม่ได้หรอกลูกพระธรรมนี่แซ่บเหลือเกินต้องดักคอกันไว้ก่อนอย่างนี้ไม่ต้องดักใจเลยดักคออย่างเดียวพอนี่34วันแปลว่านี่เราไม่อาจจะหลีกพ้นการที่จะรับบุญนี้ได้นะจ๊ะเมื่อเราไม่มีโอกาสที่จะหลีกพ้นการรับบุญนี้ได้ชั้นใดเราก็ไม่มีโอกาสหลีกพ้นการที่จะรวยได้ชั้นนั้นสาธุดีไหมจ๊ะดีครับก็นี่ไง จะรวยก็ต้องมีบุญแล้วบุญหล่นมาจากฟ้าก็ไม่มีครับบุญหล่นทับไม่มีก็ต้องทำเองเรามีโอกาสทุกวันเลยใน34วันที่ต้องพูดซ้ำเผื่อว่าบางช่วงยังว่าอาจจะเผลอไปคิดเรื่องอื่นบ้างว่าเอ๊ะจะเลือกเอาวันไหนอะไรก็จะได้ไม่ต้องไปเลือกวันแปลว่าหลวงพ่อเลือกให้แล้วครับนะจ๊ะเลือกให้ทั้ง34วันนี่ไง
นี่ยแล้วก็หมุนเวียนกันมาใครสะดวกตอนเที่ยงครึ่งแล้วก็มานะจ๊ะก็มารับบุญกันอย่างเงี้ยสนุกสนานบุญบันเทิงณนะตอนนี้เนี่ยเรายังปลื้มใจในระดับหนึ่งแต่วันสุดท้ายของชีวิตสิเราจะปลื้มใจสุดๆเลยว่าคนอย่างเราทำได้อย่างไรเนี่ยในเมื่อคนอื่นๆในโลกอีกตั้งหลายพันล้านคนทำอย่างเราไม่ได้แม้แต่เทวดาบนสวรรค์ก็หมดสิทธิ์แต่คนอย่างเรามีสิทธิ์ทำได้แปลว่าคนอย่างเราก็ไม่ธรรมดาไอ้ต้องไม่ธรรมดาเนี่ยความปลื้มปิติและภาคภูมิใจมันเกิดใจตอนนั้นมันจะใสสว่างมีปิติมันลืมความกลัวตายหรือไม่กลัวตายเลยนี่นะจ๊ะ34วันนี่เลยเป็นโอกาสดีของเรามารับบุญพิเศษนี้กันนะจ๊ะครับวันนี้ก็จะไม่พูดเยอะแล้วล่ะนี่ก็พูดมาเยอะเหมือนกัน สำหรับผู้ที่จะขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สุวรรณวัดรุ่นที่257 401ท่านอธิการสลองรุ่นที่289จำนวน113ท่านก็ให้ตั้งใจไปปฏิบัติธรรมกันให้ดีนะลูกนะให้กันไปช่วยกันสร้างบรรยากาศในการประพฤติธรรมสิ่งใดที่เป็นข้าศึกต่อการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำก็จะใครเผลอก็แนะนำกันด้วยผู้ที่มาเก่าก็ช่วยแนะนำสมาชิกใหม่ผู้ที่เป็นสมาชิกใหม่ก็ต้องเป็นคนว่าง่ายในการที่จะได้รับคำแนะนำที่ดีนะจ๊ะจะไปงุนหงิดควรจะดีใจขอบคุณเขาที่เขามาแนะนำให้เราตั้งมั่นอยู่ภายในตัวไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่นบางคนก็อดทนดินอากาศฟ้าได้อะไรต่างอดทนได้จะร้อนจะหนาวจะอะไรกันแล้วแต่ทนได้แต่ทนคนตักเตือนไม่ได้มันก็แปลกดีนะจ๊ะเราก็จะไปเป็นอย่างนั้นแล้วกันเพราะว่าผู้ที่จะมาแนะนำเหล่านี้เขาก็ต้องคิดแล้วคิดอีกว่าการชี้ขุมทรัพย์นี้จะได้รับอะไรตอบแทนแปลว่าเขาต้องรักเราแหละจึงแนะนำดังนั้นเมื่อผู้มาเก่านักเรียนเก่าก็แนะนำนักเรียนใหม่เราเป็นนักเรียนใหม่ก็ต้องขอบคุณเขาและหันมาพิจารณาว่าสิ่งที่เขาแนะนำนั้นเราได้ทำถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็แล้วไปถ้าไม่ถูกต้องก็ทำให้มันถูกต้องแค่นั้นแหละแล้วก็ทำใจใสๆศึกษาทบทวนวิธีการเข้าถึงพระในตัวดวงธรรมใสให้ได้ซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรนะจ๊ะทำใจหยุดนิ่งเฉยเดี๋ยวก็เข้าถึงตรงนั้นเองแล้วก็อย่างน้อยเอาดวงใสและองค์พระใสมาฝากหลวงพ่อกันทุกๆคนนะจ๊ะสาธุวันนี้หลวงพ่อขออนุโมทนาสาธุการและขออำนวยพรให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันนึกถึงบุญทุกบุญให้ติดเป็นนิสัยเลยเพราะเราเคยสร้างบุญบารมีมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มากบ้างน้อยบ้างทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงวันนี้ให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะทำใจให้ชุ่มชุ่มใจใสๆทุกๆคนอนุภาพบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนในอายตนะนิพพานบารมีธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายบารมีของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงและมหาทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจาธิฐานเมตตาเบขาบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ปฐมชาติเด็กเกิดมาเป็นมนุษย์ส
ร้างบารมีเรื่อยมานับภพนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จึงมารวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กลั่นกายวาจาใจธาตุธรรมจำกิรู้ให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นทาสของมิจฉามารให้หลุดพ้นจากวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้ลูกทุกคนสมบูรณ์ไปในมหาสมบัติจักรพรรดิถักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้สมบูรณ์ไปในมหาสมบัติอัศจรรย์ทันใจสร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสัมมาอาชีวะก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทำอันใดที่เป็นสัมมาสมุจจาปเจ้าคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้บรรลุขอให้ลูกทุกคนจงบรรลุธรรมนั้นจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายอาคีภัยจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้มาค้ำคลายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นบรรพชิตก็ขอให้ได้สร้างบารมีให้ได้ตลอดรอดฟังจะได้มีอุปสรรคใดเกิดขึ้นมาขัดขวางในหนทางการสร้างบารมีให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพระศาสนาปฏิบัติธรรมะก็ขอได้พบพระธรรมกายจะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แตกฉานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาก็ให้ไพเราะเบื้องต้นธรรมกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอรรถะและพยัญชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมก็ขอได้บรรลุธรรมกายความปรารถนาในกระตามที่ลูกทุกคนได้ตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วเป็นหมายประการสร้างบารมีขอความปรารถนานี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จแต่อนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จงทุกประการเทอญสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนะโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอสาธุ